วัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมชายเดียวเศรษฐวุฒิวรกุลครับและกะทิณัฐธิดาสาขิตรุ่งเรืองค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสอนศิลป์รายการที่จะต่อเติมความคิดสร้างสรรค์และสร้างเสริมจินตนาการทางด้านศิลปะให้กับทุกคนค่ะทางไทย PBS ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ 16:50 นเป็นต้นไปนะครับปกติทรายอย่างที่เราทราบกันดีนะครับก็สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงานศิลปะได้หลากหลายรูปแบบครับซึ่งในวันนี้ค่ะอาจารย์ก้องเกียรติกองจันดีนะคะก็จะนำทรายในราคามาเล่าเรื่องราวให้เราได้ชมกันแต่จะเล่าได้ยังไงไปพบกับอาจารย์ก้องเกียรติกันเลยค่ะเพลินมากเลยค่ะอันซีนอันซีนรู้แล้วว่าทรายเล่าเรื่องได้ยังไงโอ้โหฝันหวานนะครับอาจารย์ค่ะอาจารย์แล้วอาจารย์มีวิธีการเปลี่ยนเรื่องราวยังไงบ้างคะก็บางทีผมก็จะไล่เป็นผมจะเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดก่อนใช่ไหมครับค่ะจะไล่แต่บางทีมันก็เหมือนกับเหมือนภาพศิลปะเหมือนภาพแล้วเราก็ค่อยเฟดเข้าไปเหมือนกับครับยิงภาพแล้วก็ดูการมุกของภาพครับค่อยเพิ่มรายละเอียดแค่เขียนเป็นโครงเรื่องมาก่อนใช่ไหมคะอาจารย์แล้วบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นถ้าเราควรจะวาดสิ่งไหนก่อนสิ่งไหนหลังซึ่งเราจะต้องลำดับให้ครับเพราะสิ่งนั้นก็จะมีความหมายครับและอย่างกะที่เห็นอาจารย์วาดอย่างเงี้ยค่ะแล้วได้ยินเสียงเพลงนี่มีส่วนประกอบในการที่จะทำให้อาจารย์วาดใช้ส่วนยังไงบ้างคะการวาดทรายแบบเป็นแอนิเมชันแบบนี้นะครับก็คือเพลงก็จะได้ภาพก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ความรู้สึกแต่ยิ่งมีเพลงเข้ามาช่วยก็ยิ่งให้ความรู้สึกยิ่งไปไกลมากขึ้นรู้สึกเจริญขึ้นนะครับยิ่งให้มีพลังงานของเราก็จะนำเสนอได้คนดูก็จะรู้สึกเข้าถึงได้บางทีถ้าภาพนิ่งอย่างเดียวก็อาจจะรู้สึกได้แต่ว่าอาจจะไม่เท่ากับมีดนตรีมาช่วยอีกครับงั้นอาจารย์ครับช่วยฝากอะไรถึงทุกคนที่กำลังดูอยู่อยากจะเขาจะเริ่มทำได้ยังไงอาจารย์งานประเภทอย่างนี้ครับงานประเภทนี้ใช่ไหมเขาก็ยังไม่ค่อยกว้างขวางในประเทศเราสักทีเดียวเนาะใช่ครับก็เริ่มจากอุปกรณ์ก่อนครับอุปกรณ์หมายก็ว่าก็จะมีส่วนที่เป็นตู้ไฟนะครับครับแล้วก็ทรายแล้วก็จะคัดทรายคัดทรายจากเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังนะครับค่ะแล้วก็เอามาประกอบกันอันนี้
ส่วนหนึ่งก็เป็นการเนื้อเรื่องครับครับเป็นเรื่องกระบวนการคิดว่าเราจะเลือกเรื่องยังไงเราจะระดับภาพยังไงให้คนดูรู้สึกตามเราแล้วก็ตอบสนองในสิ่งที่เราต้องการนำเสนอได้ครับมันคือสองส่วนครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องฝึกตลอดเวลานะครับครับนั่นเป็นถ้าเราชอบมันแล้วก็การที่เราต้องฝึกเยอะไม่จำเป็นเพราะว่าเราจะทำเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วค่ะครับคือต้องขอบคุณอาจารย์ก้องเกียรติมากเลยครับขอบคุณมากครับครับการสร้างเรื่องสร้างพล็อตถ้าเรื่องมันไม่สนุกอ่ะยังไงมันก็ไม่ชวนติดตามแต่ยังไงที่สุดแล้วเนี่ยถึงเรื่องมันจะไม่เด่นแต่ตัวการ์ตูนเนี่ยมันเคลื่อนไหวมันมีลีลาเนี่ยมันก็ทำให้จูงใจคนได้แต่ทั้งหมดเรื่องกับตัวละครเนี่ยมันต้องพร้อมๆกัน 50-50 ทั้งเรื่องทั้งการเขียนมันต้องไปด้วยกันพี่ชายเดียวคะเดี๋ยววันนี้นะคะกะทิจะพามาทำที่ใส่เครื่องเขียนกันค่ะทำจากวัสดุง่ายๆนะคะสวยแล้วก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยละค่ะครับวัสดุที่เราจะใช้นะครับก็แก้วน้ำพลาสติกขนาดใหญ่ครับแผ่นรองซีดีก็ทำได้แล้วครับใช่ค่ะขั้นตอนแรกของเราเลยนะคะเราจะตัดค่ะส่วนทางด้านบนแล้วก็ส่วนทางด้านล่างของแก้วนะคะตัดเลยกะทิจับให้ได้เลยนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็มาจะรูก็จะได้ลักษณะแบบนี้และขั้นตอนต่อไปเลยค่ะพี่ชายเดียวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาตกแต่งเจ้าที่ใส่เครื่องเขียนของเรานะครับโดยการใส่กระดาษสีเป็นรูปตัวการ์ตูนที่เราต้องการแล้วก็มาติดตกแต่งให้สวยงามครับวันนี้เราก็จะมาตกแต่งที่บริเวณแผ่นรองซีดีด้วยครับจากนั้นนะครับเราก็นำแผ่นซีดีทั้ง2แผ่นมาประกบกันครับใช่ค่ะเริ่มเลยลงกาวหลอนด้วยนะใช่แล้วก็ประกบนะคะให้แน่ใจสักครู่ว่ากาวแห้งแล้วก็หยิบขึ้นมาคิดว่าแห้งแล้วค่ะนี่จะได้เป็นรูปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็นำชิ้นส่วนที่เราได้เตรียมไว้นะคะมาเป็นฐานค่ะทากาวเลยค่ะพี่ชายเดียวนี่ใกล้จะสำเร็จแล้วนะคะครับลงไปเลยเสร็จแล้วค่ะที่ใส่ดีซอของเราค่ะพี่ชายเดียวเอาดีซอใส่นิดนึงนี่สวยงามมากเลยค่ะจริงๆแล้วนะครับงานชิ้นนี้เนี่ยก็อาจจะดัดแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้จะทำเป็นนาฬิกาหรือว่ากรอบรูปก็ได้นะครับใช่ค่ะและนี่ก็คืองานศิลปะที่เรามาฝากกันในวันนี้และนอกจากนี้เราก็ยังมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยและสำหรับใครนะคะที่มีไอเดียเจ๋งๆหรือว่ามีผลงานทางด้านศิลปะที่อยากจะเอามาอวดกันหรือแม้กระทั่งคำติชมรายการค่ะก็สามารถส่งได้เลยตามชื่อทางด้านล่างนี้เลยค่ะผลงานของใครได้รับเลือกนำออกอากาศนะครับก็จะได้ของที่ระลึกจากทางรายการเราไปด้วยแต่สำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของเรา2คนแล้วล่ะค่ะพบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์16:50 นวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะหรือว่าเป็นไอเดียในการนำไปพัฒนาศิลปะหรืออะไรอย่างนี้ในชีวิตประจำวันได้